ครับก็ขอสวัสดีนะครับเรากลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งกับผมสุวัฒนะครับทางช่องสุวัฒ DIY พอดีมีน้องๆที่กำลังหัดเชื่อมอยู่นะครับอยากจะเห็นการเชื่อมโดยที่ไม่ต้องป้อนลวดนะครับเรากลับมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการควงหัวเชื่อมการเดินถ้วยอากอนหรือว่าน็อกเซิลนะฮะเราก็จะเดินไปในลักษณะนี้เหมือนการกิ้งถังนะฮะกิ้งไปกิ้งมาแบบนี้โดยที่ให้ปลายทางสเตนมันละลายลวดหรือว่าละลายชิ้นงานแต่อย่าให้ปลายทางสเตนโดนลวดหรือโดนชิ้นงานนะครับเพราะว่าไฟมันจะดับนะนั่นคือการเชื่อมแบบไม่ป้อนลวดแต่ถ้าป้อนลวดเราก็จะดันลวดไปในลักษณะแบบนี้นะปลายทางสเตนจะทำหน้าที่เป็นตัวตัดลวดนะละลายให้มันเป็นน้ำไปกบที่ชิ้นงานพร้อมกับการดันลวดเข้าไปนะมือข้างซ้ายเราใช้หัวแม่มือดันลวดเข้าไปมือข้างขวาแล้วก็ควงหัวเชื่อมทีนี้มีน้องๆบอกว่าถ้าเราเชื่อมโดยที่ไม่ป้อนลวดเนี่ยแล้วก็เราก็ควงหัวเชื่อมตามปกติมันจะเชื่อมได้ไหมนะครับอันนี้คือการเชื่อมแบบไม่ป้อนลวดแต่ควงหัวเชื่อมตามปกตินะครับแนวมันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าเชื่อมได้ไหมก็เชื่อมได้นะครับแต่ว่าแนวมันจะแบนๆเพราะว่ามันไม่มีน้ำลวดไปเติมนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งการเชื่อมโดยไม่ต้องป้อนลวดนะฮะเมื่อกี้เราควงหัวเชื่อมเราเดินแนวนะอันนี้เราจะใช้ในลักษณะหัวลอยนะก็โยกไปสายมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแนวเชื่อมที่ได้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ก็ติดเหมือนกันนะฮะเชื่อมได้เหมือนกันทีนี้ความแตกต่างระหว่างการป้อนลวดกับการไม่ป้อนลวดเนี่ยมันจะอยู่ที่ความแข็งแรงนะฮะถ้าเราป้อนลวดน้ำลวดมันก็จะเยอะแนวมันก็จะใหญ่ความแข็งแรงมันก็จะมีเยอะกว่าการที่ไม่ต้องป้อนลวดแต่ในการเชื่อมในลักษณะงานบางงานนะฮะเราไม่ต้องป้อนลวดก็ได้นะฮะแค่เราละลายชิ้นงานให้มันติดกันแต่อันนี้ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับลักษณะของงานด้วยนะครับถ้าเราป้อนลวดแล้วก็เดินไปในลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าแนวมันจะใหญ่กว่าอันนี้แนวแรกมันแบนนะฮะควงถ้วยแต่ไม่ป้อนลวดแนวที่สองก็ใช้หัวลอยไม่ป้อนลวดเหมือนกันแนวที่3แนวนี้เรายัดลวดเข้าไปแล้วก็ควงหัวเชื่อมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองอีกวิธีนึงใช้หัวลอยแล้วก็ยัดลวดเข้าไปเรายัดลวดเข้าไปตามปกติเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ควงหัวเชื่อมเราใช้หัวลอยแต่ระวังนะอย่าให้ทางสเตนมันติดกับลวดหรือว่าชิ้นงานนะครับไฟมันจะดับเราก็ทำไปในลักษณะนี้นะครับเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคำถามที่น้องๆถามมาว่าเชื่อมโดยที่ไม่ต้องป้อนลวดมันเชื่อมได้ไหมก็คือมันจะได้นะครับลักษณะนี้อันนี้แนวที่1ไม่ป้อนลวดแนวที่2ไม่ป้อนลวดแนวที่3ป้อนลวดแนวที่4ป้อนลวดนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเห็นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ